สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับทีม Jet Sport Center นะครับแล้วก็ทีม Super Jet นะครับผมวันนี้ก็เป็นสนามแรกของปีนะครับผมซึ่งติดโควิดไปนานก็ได้มาจัดเริ่มกันวันนี้นะครับที่สนาม1ที่อุทัยธานีครับครับอุทัยนะครับอุทัยครับเป็นไงพี่ดีครับเราลงกี่ลำครับเรือเราลง4ลำครับทั้งหมด4ลำครับมีอะไรบ้างพี่มีโนวิด2รุ่นครับ3ลำแล้วก็มีรุ่นใหญ่ GP ครับรุ่นใหญ่ GP นี่มันรุ่นอะไรพี่ลานดาวาว GP ครับเป็นเรือเทอร์โบใช่ไหมใช่ครับใช่ครับที่พวกเราทำกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับมี2ลำครับวันนี้ก็ที่1ที่2ไปตามระเบียบครับครับเข้าคู่นะไม่ได้เข้าเดี่ยวครับที่1ที่2ที่สนามแล้ว3โมโตแล้วครับเดี๋ยวรอใบอีกโมโตนึงรอใบอีกโมโตนึงครับหลักๆเลยนะครับบอกเลยว่ามันเป็นการแข่งขันครั้งแรกของ Jet Sport Center นะครับซึ่งร่วมกับซูเปอร์เจ็ตนะครับผมแล้วก็ทาง Jet Sport Center เนี่ยก็ได้ลงเอาไว้4ลำ4รุ่นซึ่งจะมีเรือเทอร์โบ1ซึ่งเป็นทางของ Jet Sport เองแล้วก็มีของซูเปอร์เจ็ตด้วยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ซูเปอร์เจ็ตกันอีกทีครับแล้วก็มีเรือปีใหม่ปี21ใช่ครับเป็น2ลำเป็นรุ่นอะไรพี่โนวิดครับโนวิดลานาบาวสต็อกโนวิดลานาบาวสต็อกนะครับซึ่งก็ทำได้ดีเลยทีเดียวคร่าวๆตอนนี้คะแนนก็อยู่ที่5กับที่8นะครับนี่คือมือใหม่นะครับของทาง Jet Sportซึ่งไม่เคยเจอสนามเลยแต่ก็เราถือว่าใช้ได้นะดีครับถือว่าจริงการแข่งก็อยู่ที่หลายอย่างครับทีมงานเรือดวงขับมาเนี่ยท่อหลุดเราก็หมดสิทธิ์แล้วซึ่งไม่ต่างอะไรจากการแข่งรถเลยแต่ผมมองว่ามันสุดยอดเนาะดีครับว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับของทีมเราใช่ครับของ Jet Sport Center เดี๋ยวสัมภาษณ์นักขี่หน่อยนักขี่รู้ล็อกๆไงไม่รู้สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับบัญชากรมาวิทย์ครับเมื่อกี้ได้ยินไหมเบอร์วิทย์อันนั้นล้วนๆนะอันนี้พี่ตั้มนะครับพี่ตั้มก็เป็นอีกหนึ่งนักขับของทาง Jet Sport Center นะครับซึ่งวันนี้ก็เต็มที่ผมเห็นแล้วสุดยอดไม่เคยลงสนามเลยไม่เคยลงสนามเลยสนามนี้เป็นสนามแรกที่เป็นรายการใหญ่รายการเล็กก็ไม่เคยลงเล็กลงเลยเล็กก็ไม่เคยลงใหญ่ก็ไม่เคยลงนี่คือสนามแรกของชีวิตแต่ก็คะแนนอยู่กับ5นะครับในสนามแรกครับในทัวร์นาเมนต์นี้คือพี่ตั้มเขาอยู่ลำดับที่5แล้วถือว่าเก่งมากเห็นลีลาแล้วแพรวๆเลยทีเดียวครับยังไงก็สู้ๆครับครับเราต้องนำพา Jet Sport Center เราไปให้ไกลแล้วก็ Super Jet ใช่ใช่ครับลงในรุ่นนะพี่ตั้มลงในรุ่นอะไร Novit Runabout Stock ครับ Novit Runabout Stock ใช่ครับแล้วก็มีอีกคนนึงครับเป็นนักขี่เหมือนกันแต่คนนี้จะล็อกหน่อยไปมานี่นี่ตรงนี้เลยครับผมคนนี้ก็สนามแรกในชีวิตเหมือนกันครับเป็นไงบ้างครับดีครับประสบการณ์ดีมากเลยครับนี่คือผมบอกเลยว่ามันคือสนามแรกของพวกเขาจริงๆเป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วผมคิดว่าพวกเขาไม่น่าทำได้ดีขนาดนี้ลำดับที่5กับลำดับที่8ของตารางนะครับผมว่าใช้ได้กับมือใหม่สุดๆนี่คือโนวิดของจริงครับนี่คือโนวิดของจริงแต่เดี๋ยวเรามาดูครับมีเรือเทอร์โบอีก2ลำเดี๋ยวลองไปดูเรือเทอร์โบผมบอกได้ว่าอลังการมากและที่ไม่พลาดเลยคือหนึ่งในนั้นมันคือฟินคาร์บอนครับทั้งลำและเรือจบอยู่ที่1ที่2ถือว่าเก่งมากเรือดีมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทีมของซูเปอร์เจ็ตฮะใช่ครับของซูเปอร์เจ็ตของซูเปอร์เจ็ตมีอะไรบ้างครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้กำลังเซตเรือกันอยู่เลยนะดูตรงนู้นตรงนู้นกำลังเซตเรือกันอยู่เลยครับดูแต่ละคนคือทีมงานของซูเปอร์เจ็ตนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเต็งๆครับ2ลำที่1ที่2เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างกับทีมแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนขับด้วยครับซึ่งเขาเป็นแชมป์โลกมาใช่มั้ยใช่ๆเป็นหนึ่งนะชื่ออะไรนะแชมป์ชื่อเราไปถามเดี๋ยวเราไปถามที่หน้าพีทเลยซึ่งพีทอยู่ตรงข้ามข้างๆกันนี่แหละคือทีมเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับผมครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ทีมซุปเปอร์เจ็ตนะครับซึ่งอยู่เต็นท์เดียวกันกับทีม Jet Sport Center เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาถามนักขับดูครับคนที่ขับให้เราได้ที่1มา 2-3 รอบแล้วครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเลิศพงษ์กุลเจ๋งครับผมเลิศพงษ์กุลเจ๋งนะครับผมแล้ววันนี้ขับลำไหนเนี่ยขับลำนี้ครับขับลำนี้นะครับมี2ลำนะใช่ครับมี2ลำซึ่งเป็นเรือเทอร์โบเป็นรุ่นที่เร็วที่สุดใช่ครับของเจ็ตสกีครับบอกว่าแรงจริงๆแรงมากๆจากที่ผมเห็นนะเราขับได้ลีลาแบบแผ่วๆมากเลยอ่ะใช้ได้จริงๆครับยากไหมขับยากไหมก็นิดนึงครับพี่ลำนี้เป็นเรือใหม่ด้วยครับเป็นเรือใหม่ครับผม
เหมือนนักขับจะตื่นกองนิดนึงแต่ไม่น่าตื่นนะระดับแชมป์โลกมาแล้วไม่น่าตื่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เรือครับว่าเรือนะมีอะไรบ้างทำอะไรไปบ้างแต่จริงไม่อยากโชว์เยอะนะบอกไปเลยเพราะสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวนี้เรามาเจอเจ้าของทีมซูเปอร์เจ็ตกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับพี่ว่าพี่เอเจ้าของทีมซูเปอร์เจ็ตครับซึ่งสุดยอดวันนี้ผมเห็นกระตาแล้วสวัสดีครับพี่เอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่เอครับวันนี้ก็ผลงานทั้ง3มอโตก็เป็นที่น่าประทับใจนะครับทีมเราก็เข้าที่1กับที่2ทั้ง3มอโตเลยใช่นะครับคะแนนก็นำที่3ค่อนข้างจะห่างพอสมควรแล้วครับก็ยังไงเราก็จะทำให้เต็มที่ในโมโตถัดไปนะฮะส่วนเรื่องการแข่งขันเนี่ยบางทีมันก็มีหน้างานที่จะวุ่นวายนิดนึงใช่ครับวุ่นวายจริงๆผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเรือกันกระทันหันเลยใช่ครับเราต้องมีความพร้อมหลายๆด้านนะประมาณนั้นนะสุดยอดครับพี่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าทีมงานพร้อมมากๆตาตึงผมมากๆผมดูรายการแข่งรถมาเยอะแล้วพอเจอรายการแข่งเรือนี่ผมประหลาดใจมากพี่ทำกันแบบฟุบฟับมากเหนื่อยกว่าเยอะฮะเราต้องเป็นทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่เอครับผมขอบคุณมากครับยังไงก็สู้ๆครับพี่ครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือเทอร์โบเขามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราลองดูกันได้เลย